เพราะฉะนั้นพลเอกชวลิตนี่ท่านเป็นผู้ใหญ่ผมไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์แต่ผมประเมินว่าท่านเป็นคนหวั่นไหวกับคนจำนวนน้อยครับพลเอกชวลิตออกประชาธิปัตย์ไปขโมยงูเห่ามาจากข้อของคุณสมัครสุนทรเวชสุดท้ายก็เอาคุณชวนเป็นรัฐบาลคุณก็มาด้วยเกมการเมืองวันนี้อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะต้องอยู่ในขบวนโค่นทักษิณชินวัตรต้องอยู่ในขบวนโค่นสมัครสุนทรเวชต้องอยู่ในขบวนโค่นสมชายวงศ์สวัสดิ์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอยู่ในขบวนเห็นด้วยกับการยึดอำนาจเมื่อ19กันยายน2549เคยขึ้นเวทีอภิปรายเรื่องนี้กับสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งแล้วพี่น้องลองฟังดูนะครับเขาชี้แจงเรื่องนี้ยังไงผมตั้งข้อสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยออกมาต่อต้านกับอำนาจเผด็จการพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมาต่อสู้กับอำนาจนอกระบบมีแต่หลบแล้วออกมาเมื่อพ้นภัยตามนามสกุลของผู้ใหญ่ในพรรคคือหลีกภัยท่านเชื่อไหมครับคนพรรคประชาธิปัตย์ที่นั่งเสวนาอยู่เวทีเดียวกับผมชี้ใจบอกว่าเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์เราไม่เคยเห็นด้วยกับการยึดอำนาจนะครับจำได้ไหมครับตอนยึดอำนาจ19กันยาใหม่ๆคุณอภิสิทธิ์หัวหน้าพรรคได้ออกมาให้สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์กันทั้งประเทศว่าประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจพี่น้องครับที่พูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะหลังจากนั้นอภิสิทธิ์เตชะชีวะก็ไม่ทำอะไรอีกเลยเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับคำพูดหรือการยึดอำนาจนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนพรรคประชาธิปัตย์ตั้งใจจะเอาข้อความในหนังสือพิมพ์3 4บรรทัดนั่นแหละครับหากินไปกราบนางแสนนางคือจะบอกใครต่อใครเขาบอกว่าคุณไปอ่านหนังสือพิมพ์สิอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ไปแล้วบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจผมถามว่าทำไมเห็นด้วยกับการยึดอำนาจแล้วคุณยอมรับการเป็นนายกโดยการจัดตั้งของทหารในคณะยึดอำนาจได้ยังไงคุณมันก็พวกเดียวกันนะอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอย่าเล่นการเมืองกันนักสิไม่อายบ้างเหรอที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลทุกทีโดยคนไทยไม่เคยตอบตัวเองได้เลยว่าประชาธิปัตย์มีผลงานอะไรเคยทำอะไรกับคนไทยเคยมีรูปธรรมในการทำงานอย่างไรในวันที่เป็นรัฐบาลในวันที่เป็นผู้บริหารประเทศไม่อายบ้างเลยพูดใจอยู่อย่างเดียวเลือกอภิสิทธิ์ทำไมหล่อได้อยู่ตรงนั้นพี่น้องที่เคารพครับไอ้ความหล่อนี่ถ้ามันเป็นนายกรัฐมนตรีได้ผมเป็นตั้งแต่ 4-5 ปีก่อนที่ผมนิ่งไปเพราะผมกำลังสงสัยว่าผมพูดประโยคเมื่อกี้ไปได้ยังไงแต่ช่างมันเถอะพี่น้องเป็นความสุขส่วนบุคคลพี่น้องที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าวันนี้คนพรรคประชาธิปัตย์ยังเที่ยวเดินพูดเดินให้สัมภาษณ์อยู่เลยนะครับว่าคนเสื้อแดงเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองคนเสื้อแดงเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ความเสียหายของบ้านเมืองคนเสื้อแดงไม่ให้โอกาสรัฐบาลทำงานคนเสื้อแดงทำเพื่อทักษิณชินวัตรคนเดียวคนเสื้อแดงเป็นคนที่เขาจ้างมาแล้วก็ไม่มีความรู้ไม่รู้จักคุณค่าของประชาธิปไตยนี่เขาพูดกันอยู่แบบนี้พี่น้องที่เคารพครับถ้าพรรคประชาธิปัตย์จะกล่าวหาว่าคนเสื้อแดงไม่เห็นแก่ประโยชน์ไม่คำนึงถึงความเสียหายของบ้านเมืองผมก็อยากจะบอกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะว่าคุณจะกล่าวหาอย่างนั้นก็กล่าวหาไปแต่ผมอยากจะบอกให้จำใส่หัวไว้ว่าคนเสื้อแดงที่คุณกล่าวหา
ป็นคนรู้ว่ายึดทำเนียบยึดสนามบินบ้านเมืองฉิบหายเราไม่ทำไม่เหมือนคนที่คุณสนับสนุนมันทำแล้วผมถามว่าตอนคุณเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยคุณคำนึงถึงความเสียหายคำนึงถึงความสงบของบ้านเมืองบ้างไหมคุณเคยยื่นหน้าออกมาพูดนอกพรรคบ้างไหมบอกสมเกียรติพงไพบูลย์บอกเฮ้ยยึดสนามบินมันเสียหายยึดสนามบินเป็นการต่อการร้ายสมเกียรติผมสั่งคุณในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้หยุดเดี๋ยวนี้คุณก็ไม่พูดเพราะคุณเก็บผลประโยชน์กินอยู่กับการเคลื่อนไหวของบรรดามุขเหมือนกันไม่พูดไม่เคยแสดงออกอะไรไอ้บางนั้นยึดทำเนียบก็แล้วยึดสนามบินก็แล้วทำโน่นทำนี่เขาเสียหายกันหมดก็แล้วลูกพรรคอภิสิทธิ์ทั้งนั้นไม่พูดอะไรแล้วคนเสื้อแดงเคลื่อนไหวนี่ยังไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับยังไม่ได้ยึดอะไรเลยนอกจากเอานักเอาศัตรูยึดเวทีไว้เท่านั้นเองนอกนั้นยังไม่ได้ยึดอะไรก็พูดกันไปใหญ่โตว่าบ้านเมืองจะเสียหายประเทศชาติจะเสียหายพูดอยู่นั่นแหละว่าต้องให้โอกาสรัฐบาลทำงานเพราะรัฐบาลกำลังจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจรัฐบาลกำลังจะแก้ปัญหาปากท้องประชาชนอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่คุณคิดหรือว่าคนไทยเนี่ยจะมีคุณเป็นที่พึ่งที่หวังในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไอ้วิธีการทำงานแบบพรรคประชาธิปัตย์นี่พี่น้องอยากมีนโยบายก็ลอกอยากได้งบประมาณก็กู้ไอ้อย่างเงี้ยเลยอยากมีนโยบายก็ลอกเขาอยากมีงบประมาณก็กู้เขากู้เขาแล้วทำยังไงครับพูดแต่เรื่องจะใช้จ่ายเดี๋ยวจะทำโครงการนั่นเดี๋ยวจะแจกไอ้นี่เดี๋ยวจะแจกไอ้โน่นผมถามจริงๆคนบริหารประเทศอภิสิทธิ์นั่งเป็นนายกอยู่ร่วม2เดือนแล้วพี่น้องเคยได้ยินเขาพูดเรื่องการจะหาตังค์เข้าประเทศบ้างไหมพี่น้องครับไม่ได้เออาก็จะไปกู้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 พอไปกู้มาแล้วก็ไม่ได้อยู่ใช้แล้วครับพอไม่เกินสงกรานต์หรืออย่างดีไม่เกิน 3-4 เดือนนี้ก็ต้องไปใครล่ะทีนี้คนไทยสิครับแบบนี้ที่อภิสิทธิ์ไปกู้เอาไว้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพครับผมจึงกราบเรียนพี่น้องว่าวันนี้ประเทศนี้เนี่ยมันไม่สามารถแบกรับความอยุติธรรมและความพิสดารอย่างผิดปกติแบบนี้ได้อีกแล้วอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณอาจจะภาคภูมิใจกับเก้าอี้ตัวใหญ่ของคุณที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณอาจจะบอกใครต่อใครโดยหลอกตัวเองได้ทุกทีว่านี่คือเสียงประชาชนนี่คือประชาธิปไตยนี่คือการตัดสินใจของเสียงส่วนใหญ่แต่คุณต้องเข้าใจว่าสิ่งนั้นไม่ได้อยู่ในความเชื่อไม่ได้อยู่ในความมั่นใจของคนเสื้อแดงเหตุผลเพราะว่าคนเสื้อแดงรู้แจ้งแทงตลอดว่าคุณขึ้นมาอย่างไรอย่างคุณจะยอมให้รองเท้าบูททหารวางบนหัวก็เรื่องของคุณแต่สองไหล่ของคนเสื้อแดงไม่ใช่ที่รองรับรองเท้าของเขาเพราะฉะนั้นเราจะสลับอำนาจพวกนี้ออกเราจะโค่นล้มอำนาจพวกนี้ลงใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนี้ขอให้เป็นเรื่องของประชาชนแต่นายกรัฐมนตรีที่มากับแบบอภิสิทธิ์เช่นนี้ไม่สามารถที่จะมีพื้นที่ในการยอมรับของคนเสื้อแดงได้พี่น้องที่เคารพครับ